สนับสนุนความป่วนโดยบริษัทชัยเจริญคอมพิวเตอร์จำกัดคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการผักบุ้งป่วนชวนกินนะคะแน่นอนค่ะเจอหน้าบุ้งเมื่อไหร่เนี่ยพาไปกินของอร่อยแน่นอนแล้วก็อีกหนึ่งบรรยากาศค่ะที่เรียกได้ว่าข้างหลังนี้บรรยากาศดีๆเลยทีเดียวค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะแซ่บไบริเวอร์นั่นเองนะคะแน่นอนค่ะบรรยากาศริมน้ำแบบนี้นะคะแล้วก็ยามเย็นๆย่ำค่ำแบบนี้นะคะมีเมนูเด็ดๆมาฝากกันแน่นอนเลยค่ะเมื่อกี้กำลังดื่มด่ำกับธรรมชาติด้านหลังนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกับเจ้าของร้านกันเลยค่ะว่าร้านนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงและเมนูเด็ดๆของวันนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างไปป่วนพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะอนันต์ต่อไม่อยู่วันนี้บุ้งลุยเองค่ะไปคุณผู้ชมคะตอนนี้บุ้งพาคุณผู้ชมนะคะมานั่งประจำที่แล้วล่ะค่ะวันนี้รับรองว่าต้องอร่อยแน่ๆเลยเพราะว่าบรรยากาศดีนะคะไม่ว่าจะเป็นวิวด้านหลังเนี่ยแล้วก็อาหารหน้าตาดีและเจ้าของร้านหน้าตาดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอต้อนรับน้องนาค่ะสวัสดีค่ะนี่เลยค่ะเจ้าของร้านเรียกได้ว่าเป็นเจ้าของร้านอายุน้อยนะคะน้าตัวหน่อยค่ะครับก็ชื่อณนะครับวัฒนาชันนทเวศนะครับครับตอนนี้ยังเรียนอยู่ด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นเจ้าของร้านเป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเองเนี่ยแต่ว่ายังเรียนอยู่เลยปี4ปี4ครับคณะมนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษครับเอกครับภาษาอังกฤษใช่ไหมนี่แหละค่ะเรียกได้ว่าวันนี้เราได้มีโอกาสนะคะมาร้านแซ่บไบริเวอร์ของน้องณนี่แหละค่ะเรียกได้ว่าเปิดบ้านต้อนรับกันเลยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยเข้ามาภายในร้านก็จะเห็นความน่ารักนะคะของร้านแซ่บไบริเวอร์ค่ะร้านนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะน้องณอ๋อร้านนี้เกิดขึ้นก็จากที่ตัวณเองครับชอบทำอาหารแล้วก็รู้สึกว่าเราโตพอที่จะทำอะไรเองได้แล้วบ้างแล้วก็ครับขอทุนแม่ครับขอทุนแม่แม่ก็สนับสนุนไงเดี๋ยวใช้คืนใช่ไหมเดี๋ยวได้ทุนเดี๋ยวคืนแม่นะคะแล้วทำไมถึงต้องเป็นจิ้งจุ่มพอดีว่ามีคุณยายครับเปิดร้านจิ้มจุ่มที่กรุงเทพอยู่ที่กรุงเทพมีสูตรเราก็เลยได้สูตรต่างๆของคุณยายเนี่ยมาทำที่นี่ด้วยนะคะแล้วร้านของเราเนี่ยเรียกว่าเป็นที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นบ้านของน้องนาเองเลยใช่ครับก็จะเป็นการจัดสวนในมุมต่างๆเพราะว่าคุณแม่ชอบทำสวนน่าจะรู้คุณผู้ชมเนี่ยได้มาที่แซ่บไบริเวอร์นะคะก็จะได้เห็นบรรยากาศน่ารักน่ารักมุมต่างๆเนี่ยจะมีเรียกว่ามีบ้านต้นไม้มีระเบียงมีระเบียงนั่งได้ด้วยก็ขึ้นไปนั่งได้ด้วยหรือว่าจะนั่งแบบตรงนี้ก็ได้นะคะซึ่งก็จะเห็นด้านหลังเป็นริมน้ำและที่สำคัญค่ะพอเข้ามาเนี่ยมองไปด้านล่างตรงนู้นน้องณปลูกผักเองด้วยนะคะใช่ครับสำหรับนี่เลยเมนูจิ้มจุ่มนี้ครับใช่ไหมครับและสำหรับร้านของเราเนี่ยเปิดมานานแค่ไหนละเปิดมา2เฟสแล้วใช่ไหมสองเฟสใช่2เฟสนะครับเฟสแรกหลายคนอาจจะเคยมาแล้วครับมีบางคนเฟสแรกไม่ได้เป็นสองครั้งแล้วก็เฟสหลังนี้ล่ะเพิ่งเปิดอย่างจริงจังเลยใช่ไหมครับมากี่เดือนละ2เดือนแล้วนะคะจนตอนนี้เนี่ยสูตรเริ่มเข้าที่เราน้องนาบอกนะคะมาชิมกันได้นะคะกับแซ่บไบริเวอร์ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูหน้าตาของจิ้มจุ่มของแซ่บไบริเวอร์กันนะคะว่าจะมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็หนึ่งเซตเนี่ยมันจะเยอะมากแค่ไหนหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะได้เวลาลงมือแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวต้องให้น้องนาแนะนำแล้วล่ะสำหรับเมนูจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มนะคะหนึ่งเซตนี้ก่อนค่ะอมยุ้มไปแล้วไงคะคราวที่แล้วนะคะน้องนาแนะนำพี่หน่อยค่ะนี้เรียกว่าเซตอะไรใหญ่มากอ๋อนี่คือเป็นเซตรวมครับเซตรวมจิ้มจุ่มรวมชุดใหญ่ครับนี่ชุดใหญ่เลยนะคะมีอะไรบ้างหนึ่งชุดใหญ่นี้มีครับก็จะเป็นมีหมูนะครับหมูสไลด์นะครับหมูสไลด์บางๆใช่บางนุ่มแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีไส้มีไส้อ่อนไส้อ่อนนะครับไส้อ่อนตับอ่อนตับอ่อนนะครับแล้วก็จะมีฝั่งทะเลนะครับจะเป็นปลาหมึกกรอบครับคนที่ชอบนะครับปลาหมึกสดปลาแล้วก็กุ้งปลาแล้วก็กุ้งปลาดอลลี่หนึ่งเซตแบบนี้ราคา199 บาทค่ะได้กินทั้งหมูแล้วก็ทะเลด้วยนะคะเรามาดูกันที่น้ำจิ้มบ้างน้องนะครับน้ำจิ้มยังไงก็น้ำจิ้มเราจะมีสองแบบนะครับก็คือจะเป็น
หนึ่งอย่างก่อนก็เป็นน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วแบบนี้ใช่ครับนี่สูตรคุณยายเปล่าครับลองดมดูได้นะจะกลิ่นจะหอมไอ้นี่มาอะไรนะข้าวคั่วใช่ไหมครับข้าวคั่วแล้วก็จะมีบางอย่างในข้าวคั่วด้วยนะครับเป็นสูตรลับครับบอกไม่ได้เป็นสมุนไพรแล้วกันเป็นสมุนไพรมันจะหอมๆใช่ไหมดมยังไม่ได้ต้องกินด้วยแล้วอันนี้ล่ะครับครับก็อันนี้เป็นสุกี้ครับเป็นน้ำจิ้มสุกี้อันนี้เด็กๆก็ทานได้ใช่ครับมาเลยค่ะน้องน้าเรามาลงมือกันเลยดีกว่านะคะแล้วน้ำซุปนี่ล่ะนี่น้ำซุปพี่เห็นอยู่ข้างในนี้มีเครื่องมากมายเลยทีเดียวใช่ครับเป็นสมุนไพรเหมือนกันนะคะก็จะเป็นพวกขิงเป็นพวกตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยใบมะกรูดเนาะเอาละค่ะลงมือแล้วค่ะพี่หิวแล้วค่ะน้องนาขาแนะนำหน่อยเราแบบกินอะไรยังไงดีสำหรับใครชอบแบบไหนต้องลวกนานไหมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับจัดเลยครับเป็นหมูก่อนละกันครับไหนขอดูหน่อยหมูสไลด์น้องนาบอกว่าเป็นหมูสไลด์เนื้อบางสไลด์เนื้อบางเฮ้ยลบเลยอันนานพลาดมากพลาดมากบอกเลยที่ไม่ได้มาที่นี่นะคะสมน้ำหน้าค่ะไปค่ะน้องนาเราลงมือแน่อันนี้ต้องนานไหมอ่ะหรืออย่างนี้อย่างเงี้ยครับกินก็ได้แล้วครับหลายๆคนก็ชอบแบบแค่นี้พอใช่ไหมครับเป็นสะดุ้งสะดุ้งนิดนึงครับเล่นตัวเองไม่มีใครมาเล่นก็เล่นตัวเองน้องคงไม่กล้าค่ะอ่ะค่ะพี่รอเลยค่ะน้องนาขาครับเป็นรอยครับเฮ้ยมันสะดุ้งจริงๆคุณผู้ชมมันแบบเด้งๆดึงๆดึงๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะชิมแล้วนะคะน้องนาพี่ขอลองจิ้มแจ่วกันนะเพราะว่าน้องนาบอกว่ามีสมุนพงสมุนไพรอยู่ในนี้นะคะแซ่บใบรีเวิร์งอ่ะมันขึ้นมาแซ่บจริงด้วยนะคะน่าจะเป็นสูตรเด็ดของคุณยายแหละน้องมาเปิดที่นี่ใช่ไหมคะครับหมูก็นุ่มด้วยคุณผู้ชมเฮ้ยใครชอบจิ้มจุ่มแบบนี้แนะนำจริงๆค่ะว่านอกจากจมูกแล้วนะคะก็ยังมีเครื่องทะเลอีกด้วยนะคะแล้วก็มีผักสดๆของน้องนาที่นู่นเก็บมาจากข้างล่างเลยใช่ไหมคะครับ1เซตแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่กินเซตใหญ่แบบนี้เป็นเซตรวมแล้วมีแบบไหนอีกอ๋อเซตรวมนี้ก็จะมีขนาดกลางขนาดใหญ่ครับจะเป็นขนาดกลางก็จะเป็น149บาทอ๋อครับแล้วถ้าเกิดว่าหมูล้วนได้ไหมมีชุดหมูครับชุดหมูชุดหมูล้วนก็ได้ชุดเล็กก็จะเป็น79บาทราคาไม่แพงด้วยนะคะแถมอร่อยอีกต่างหากเด็กๆทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดีเหมือนกันนะคะนี่แหละค่ะกับเมนูเซตแรกเซตบิ๊กบึ้มขนาดนี้นะคะกับจิ้มจุ่มเซตรวมเซตใหญ่เซตนี้ค่ะจิ้มจุ่มผ่านไปแล้วนะคะแต่ต้องมาถามน้องนาดูค่ะว่านอกจากจิ้มจุ่มแล้วที่ร้านเรายังมีเมนูอะไรอีกบ้างคะน้องนาครับก็จะมีไก่ย่างมิไทดำไก่ย่างมิไทดำสูตรคุณยายเช่นเคยครับคุณยายต้องเก่งมากแน่ๆเลยครับแล้วก็จะเป็นอันนี้เป็นยำคอหมูย่างยำคอหมูย่างได้ข่าวว่าอันนี้ฮอตฮิตมากครับแซ่บ by river แน่นอนนี้เลยนะคะและส่วนมากเมนูที่ร้านเรานอกจากจิ้มจุ่มเราจะมีประเภทไหนบ้างก็จะเป็นนะครับเป็นยำพวกยำคอหมูย่างครับแล้วก็จะเป็นยำฝั่งทะเลเป็นยำสามเผ็ดนี่ครับยำทะเลอะไรเงี้ยครับครับยำปลาอันนี้ครับอร่อยนะได้กินกับจิ้มจุ่มมันเป็นของที่คู่กันเนาะอะไรประเภทนี้ถ้าเกิดว่ามื้อเย็นๆใครชอบแบบนี้เนี่ยก็มาที่นี่ได้นะคะแล้วสำหรับในส่วนของพริกไทยดำอย่างเงี้ยที่นู่นที่ร้านคุณยายจะเป็นเมนูเด็ดป่ะก็เป็นครับแล้วที่นี่อะไรที่สั่งฮิตที่สุดเพื่อหลายๆคนมาแบบว่าจะได้มาลองทานกันที่สุดตรงนี้เลยครับตรงย่างนี่เพราะว่ามันมีทั้งกลิ่นอะไรบ้างข้าวคั่วส่วนผสมในนี้มีอะไรบ้างน้องนะมีเป็นสมุนไพรครับใช่ครับที่เราแอบใส่ไปแอบใส่ลงไปครับก็จะกลิ่นสมุนไพรมันก็จะออกมาไงครับแต่มันหอมข้าวคั่วเนาะครับข้าวคั่วนี่ต้องคั่วเองปะทุกอย่างทำเองครับเก่งต้องเวลาไหนทำคะน้องนักก็เรียนไม่ให้หรอเอาเวลาทำกันบ้านครับไม่ใช่เอาเวลาหลังเสร็จแล้วไงนี่เห็นในร้านเนี่ยมีเพื่อนๆใช่ไหมช่วยกันครับก็เป็นเพื่อนๆเราเองเลยครับนะคะคุณแม่ก็ให้ดูอยู่ห่างๆใช่คุณแม่ควบคุมสูตรเองไหมเพราะว่าคุณแม่ต้องรับมาจากคุณยายแน่ๆเลยหรือว่าน้องน้าไปเอาสูตรจากคุณยายเองน้องน้าเอาจากยายเองแล้วเออไปเขียนยายมาตอนนั้นเนี่ยแอบลองว่าอร่อยตามสูตรคุณยายมาอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะคะนี่เลยค่ะนี่อะไรนะหมูน้ำตกและอีกหนึ่งนี้ไก่พริกไทยดำนั่นเองค่ะมาแล้วต้องโดนมาแล้วต้องลองที่นี่ค่ะแซ่บบายริเวอร์แอบย
ิมไก่พริกไทยดำค่ะคุณผู้ชมนี่เลยพริกไทยแบบว่าเยอะมากถ้าเกิดว่าใครชอบเผ็ดๆแล้วก็ชอบกลิ่นของพริกไทยดำนะคะอันนี้หอมมากเลยทีเดียวค่ะไปต่อกันที่เมนูถัดไปเลยดีกว่าค่ะน้องณคะเมนูนี้อีกหนึ่งเมนูแนะนำเลยใช่ครับนะคะชื่อว่ายำสามเห็ดครับยำสามเห็ดมีเห็ดอะไรบ้างมีไหนเราต้องมาดูกันนะเห็ดนางฟ้าครับเห็ดนางฟ้าครับเห็ดหูหนูครับเห็ดหูหนูนี่ครับมีทั้งดำทั้งขาวครับมีทั้งดำทั้งขาวแล้วก็เห็ดเข็มทองครับแล้วก็เห็ดเข็มทองนะคะเห็ดยอดนิยมนะคะนี่เห็ดเข็มทองนี่เป็นเส้นๆอยู่นี่แล้วก็ใส่กับอะไรบ้างน้องนะใส่กับน้ำจิ้มในแบบสูตรเด็ดค่ะซีฟู้ดทำเป็นสูตรครับแล้วก็มีหมูยออยู่นี่หมูสับอย่างนี้นะคะลองมาใส่ใช่ไหมฮะแซ่บจริงค่ะใครชอบอะไรแซ่บๆนะแซ่บไบริเวอร์ช่วยคุณได้นะคะแวะมาละกันนี่ค่ะเมนูเด็ดๆเจ๋งๆของแซ่บไบริเวอร์นะคะยังมีอีกมากมายเลยใช่ไหมน้องนะมีอะไรอีกบ้างที่เราอยากจะแนะนำจริงๆจะมีของฮาเล่นครับครับที่จะเป็นติดยอดนิยมไม่แพ้กับของย่างอะไรมันคือไก่ป๊อปครับไก่ป๊อปแต่ที่นี่เนี่ยเรียกได้ว่าใครที่ไม่ชอบทานของทอดหรือไม่อยากหลีกเลี่ยงอาหารทอดอย่างนี้น้องนาเขามีสูตรนะคะสูตรพิเศษโดยไม่ต้องทอดใช่ไหมน้องนาใช่ครับแต่วันนี้แกขายดีจัดพี่บุ้งมาปุ๊บไม่เหลือเลยหมดกันไปเอาไว้คราวหน้าแล้วกันเดี๋ยวจะมาชิมนะคะกับไก่ป๊อปของน้องนาค่ะเอาล่ะช่วงสุดท้ายแล้วล่ะค่ะอยากให้น้องนาฝากร้านนิดนึงกับแซ่บไบริเวอร์ค่ะครับก็ร้านแซ่บไบริเวอร์นะครับก็อยากให้คนนะครับก็ใช่ถ้าใครที่สนใจในเมนูที่เป็นจิ้มจุ่มนะครับเขาก็ชอบบรรยากาศของร้านครับเพราะว่าร้านนั้นเนี่ยจะเป็นร้านที่ไม่จับเก้าอี้ติดกันเลยนะครับสังเกตได้นะครับห่างๆกันไปเลยห่างๆจะคุยกันจะอะไรกันได้ใช่ครับก็จะเน้นเป็นแบบว่ามุม private แต่ละคนส่วนตัวครับอยากมานั่งมานั่งพักผ่อนนะครับนั่งกินชิลๆนะครับหรือมานั่งกับครอบครัวนะครับหรืออาจจะมันมีคู่รักก็พอมีเยอะเหมือนกันมาได้นะครับเมนูของเราครับก็ขอเชิญนะครับที่ร้านแซ่บไบริเวอร์นะครับก็ร้านก็จะอยู่ตรงหน้าเรียนหัวเฉียวนะเยื้องๆกับร้านท่าเสาลมยางนิดเดียวค่ะก็จะเห็นอยู่ทางขวามือถ้าเกิดมาจากทางในเมืองก็จะอยู่ทางขวามือนะคะแล้วร้านเปิดวันไหนบ้างคะน้องนัทร้านเปิดทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ครับยกเว้นวันอาทิตย์วันเดียวนะคะเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเปิด5โมงนะครับปิดครัว4ทุ่มแต่ว่าหน้าก็นั่งชิลไปเรื่อยๆได้นะครับก็สำหรับเบอร์โทรล่ะใครที่อาจจะอยากโทรมาสั่งก่อนโทรมาจองก่อนแบบอยากได้กี่ที่อาหารอะไรบ้างฝากเบอร์โทรนิดนึงค่ะเบอร์โทรนี่จะมี2เบอร์นะครับเบอร์บ้านจะเป็น055ครับ429033ครับนะครับแล้วก็เบอร์ส่วนตัวจะเป็น088 2911187ครับโทรมาสั่งอาหารนะจ๊ะโทรมาจีบเจ้าของร้านนี้พี่เคลียร์กันเองนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วต้องขอบคุณน้องนะมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสพี่บุ้งนะคะได้มาป่วนที่ร้านแซ่บไบริเวอร์แห่งนี้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณชัยเจริญคอมพิวเตอร์จำกัดนะคะที่สนับสนุนการเดินทางแล้วก็เป็นเพื่อนกับเราไปทุกเทปของรายการเลยค่ะและขอบคุณอมยิ้มสตูดิโอด้วยนะคะที่ถ่ายทำภาพสวยๆให้เราได้ชมกันทุกๆสัปดาห์แบบนี้นะคะคุณผู้ชมเองสามารถติดตามย้อนหลังได้ค่ะผ่านทางอมยิ้ม studio.com ค่ะหรือว่าที่เพจผักบุ้งป่วนชวนกินได้นะคะสัปดาห์หน้าจะไปอร่อยที่ไหนกันอีกจะเป็นเมนูแนวไหนแบบไหนติดตามนะคะผักบุ้งป่วนชวนกินวันนี้บุ้งน้องนะลากันไปก่อนแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ